ันทุกที่เดี๋ยวไปล้มคล้องไล่ออกไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนายจะเข้าไอ้การมาแล้วครับกำลังหนามันไอ้นายพามาเรานี่มาตรงช่องไหนของเรามาช่องไหนช่องนู้นช่องนู้นบ้านหลังที่เขาบอกที่รู้ของแดนแล้วก็มาอย่างนี้เหมือนกันขึ้นมานี่ใช่ดิจ้าต้นถึงแล้วรถไฟเหรอรถไฟมาที่มาอยู่ถอดเสื้อไหมหรือไงคุณหมอถอดเสื้อไม่ได้ติดแขนนะเดี๋ยวพิกส่งที่บัตรกระเป๋าตังค์เขาอยู่ไหนกระเป๋าตังค์โอเคครับทั้งเก็บนมหลงตีตีเก็บไว้เขาเป็นทหารไม่ได้ทำค่ะอยู่กับแม่ค่ะแม่ค่ะแม่ใช่ไหมวันทองชุมค่ะแม่จะให้เจ้าที่ทำการต่อไปใจเย็นอยู่กันสองคนพ่อเขาก็เป็นครูบรรณาเนี่ยเขาเรียกอะไรเกษียณนั่นแหละค่ะก็อยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนอยู่พอแล้วออกพอแล้วออกทำงานไปทำอยู่พักนึงบริษัทแล้วก็ออกแล้วก็มาอยู่บ้านด้วยกันนะคะออกมาเมื่อเช้าสายแล้วค่ะสายแล้วอยู่คืนอยู่ไหนมีขวาเดี๋ยวเลยครับรองเท้าด้วยเนี่ยโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคหลังมือขวาครับหลังมือขวาครับก็บาดเจ็บที่ต้นแขนครับก็ปลอดภัยแล้วครับประวัติมีไหมครับก็เราตรวจสอบข้างต้นไม่มีเป็นอยู่สำหรับก็คือตอนนี้เราเช็คในข้อมูลไม่มีแล้วครับในข้อมูลไม่มีนะตอนนี้ก็เบื้องต้นก่อนครับขอบคุณครับพี่ครับไปมาหาสู่กันแต่กันด้วยคนเจ็บใช่ไหมคะครับไปมาหาสู่กันแล้วก็สุดท้ายแล้วช่วงเกิดเหตุก็คือโดยพฤติการเขาเนี่ยผู้ตายเนี่ยเขามีอารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะอารมณ์ร้อนนะแต่ก็คงโต้เถียงตอนเช้าโต้เถียงกันมีการยิงปืนขู่กันก่อนแล้วนะฮะขู่กันที่ไหนบ้างครับไปที่บ้านเนี่ยครับก็คือเป็นแฟนกันเหรอพี่ก็เราก็ไม่ยืนยันอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ไปมาหาสู่กันนะครับไปมาหาสู่กันอันนี้คือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุหรือว่ายังไงคือชุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
คือออกตรวจตามปกติอยู่แล้วด้วยชุดสืบครับแต่ขณะนั้นกำลังสืบเรื่องยาเสพติดอยู่ในที่นั้นพอดีนะครับได้รับแจ้งเหตุก็ไล่ได้ยินเสียงปืนก่อนใช่ไหมครับมีชาวบ้านแจ้งด้วยว่ามีการยิงกันแล้วก็ไล่มาชุดปฏิบัติหน้าที่ก็เข้าไปดูจุดที่เกิดเหตุครับแล้วยังไงพบคนร้ายไงพบคนร้ายก็ตอนนั้นกำลังจะขับรถหนีก็เลยไล่กันแล้วคนร้ายได้ก่อเหตุกับคนผู้บาดเจ็บไปฮะยิงไป4นัดครับ4นัดครับตอนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสก็โดนต้นแขนอย่างเดียวต้นแขนอย่างเดียวใช่ไหมครับตอนชุดไล่ล่าที่เขาเข้ามาในป่าคือคนร้ายมีการยิงสวนมีครับตอนนี้ครับนี่มันก็มีการยิงมาตลอดทำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติครับต้องระวังยิ่งครับก็เลยมาถึงจุดตรงนี้ก็มาเจอตรงนี้ครับแล้วเขาก็แจ้งก็ยังไม่ยอมอีกครับก็เราทางเจ้าที่ก็เลยมีความจำเป็นต้องป้องกันตัวตอนนี้ตัวสุดคือไม่ได้สาหัสมากโดนแค่แขนครับโดนแขนกัดเสียวสะโพกไม่กล้าบอกใครนะก็สอบประสาทสอบประคับที่ลงข้าวโอเคครับอยู่ในบ้านโดนก็เด็กคนนี้ไม่มีพูดไม่ได้หรอกปรากฏว่ามันโดนนะมันไม่ได้ยิงตรงท้องกระลามยิงไม่ทะลุโดนยิงไม่โดนนะเนี่ยปืนโดนพี่เจ้าภาพเคลื่อนไหวไหมล่ะการ